ในแง่ของแพทย์ที่ดูแลหลวงปู่นะครับก็คือในแง่ของการดูแลเนี่ยจริงๆทางการแพทย์อยากให้ทุกอย่างเป็นไปในแนวทางการแพทย์มีการจำกัดมีการถวายมีการหลายๆอย่างแต่ในแง่ของเขาเรียกว่าในแง่ของการปฏิบัติของหลวงปู่เองซึ่งท่านไม่ได้สนใจในร่างกายผ่านห้าอะไรของท่านอยู่แล้วท่านอยู่เพื่อโปรดคณะศิษย์หรือต่อพวกเราอย่างเงี้ยครับดังนั้นในแง่ของการที่เราจะห้ามหรืออะไรบางอย่างท่านเนี่ยมันคือการที่ท่านบอกว่าลูกถ้าเวลาพ่อได้ออกมาดูคนมาแจกของมาเหมือนเวลาที่คนมาไกลอะครับบางคนมาจากต่างประเทศบางคนมาจากกรุงเทพบางคนมาจากหลายๆที่สารทิศแล้วนะวันหนึ่งถ้าเราไปจัดการแบบนั้นทั้งหมดคือท่านก็รู้สึกว่าท่านไม่ได้ทำกิจที่ท่านอยากจะต้องทำซึ่งสิ่งที่ท่านอยากให้เราได้นั่นคือสิ่งที่การปฏิบัติถ้าทุกคนไปดูคือท่านจะสอนให้เรารักกันรักใครซึ่งกันและกันอย่าไปว่าเขาท่านบอกให้เรามีความรู้สึกว่าทุกๆคนมันมีความทุกข์เหมือนกันลูกเขาก็ทุกข์เขาจึงมาหาเราแต่ที่เขามาหาเราเนี่ยเขาทุกข์แล้วถ้าเราไม่ต้อนรับไม่ดูแลเขาอันนี้คือจะไม่ใช่ทางที่หลวงปู่เคยสอนดังนั้นทุกๆครั้งหลวงปู่แม้จะอาพาธแม้จะป่วยคนมาจากที่ไหนท่านก็เรียกเข้าไปได้บอกว่าเขามาไกลลูกให้เขามากราบเถอะกราบเสร็จนิดๆหน่อยๆท่านก็พอแล้วคือนั่นคือศรัทธาของศาสนิกชนหรือที่เขามาดูแลดังนั้นจึงมีความยากในการที่เราจะไปจัดการทุกๆอย่างแต่ถ้า the best ที่สุดเป็นไอเดียลเลยสิ่งที่อันนั้นคือเป็นสิ่งที่อยากจะทำแต่ว่ามันต้องประกอบไปทั้งสองอย่างนั่นคือสิ่งที่หลวงปู่ถามว่าท่านอยู่เพื่ออะไรท่านไม่ได้อยู่เพื่อใครไม่ได้อยู่เพื่ออะไรแล้วใครจะให้อะไรท่านก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วหรือใครจะมาเยินยอหรือไม่เยินยอท่านไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับท่านเลยดังนั้นหมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นท่านไม่ได้สนใจต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วโลกธรรม8ไม่ได้กระเทือนใจท่านอยู่แล้วแต่ท่านอยู่เพื่อสงเคราะห์ท่านให้เห็นถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ในตรงนี้และให้พวกเราที่กำลังเดินตามรอยของพระพุทธศาสนาสามารถที่จะอยู่ได้นี่คือสิ่งที่ท่านมอบให้พวกเราดังนั้นเวลาที่ใครมาต่างๆท่านทำให้เขาศรัทธาได้เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจคิดดูนะครับจากคนที่ผมพูดตรงๆคนชั่วนะผิดศีล5กรรมบถ10เนี่ยผิดหมดเลยแต่เจอหลวงปู่สามารถเปลี่ยนจิตเขาได้สามารถสร้างศรัทธาในศาสนาพุทธได้สามารถทำให้เขาไม่ก้าวล่วงบุคคลอื่นไม่ทำร้ายบุคคลอื่นด้วยกายวาจาใจได้อันนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐและการที่ทำแบบนี้ได้มันไม่เยอะนะครับครูบาอาจารย์ที่สามารถมีความทรงอำนาจจิตได้แบบเนี้ยไม่เยอะดังนั้นการที่เราจะไปจำกัดอะไรบางอย่างก็เลยเราคิดว่านั่นคือประโยชน์ของการที่ท่านได้สร้างศรัทธาดังนั้นเราก็อาจจะไม่ได้ไปจัดการแบบนั้นทั้งหมดแต่ถามว่าเราอยากทำไหมอยากทำเราจึงทำได้ในส่วนที่ท่านเมตตาดังนั้นการดูแลรักษาหลวงปู่จึงเป็นในแนวทางที่ลูกศิษย์ดูแลครูบาอาจารย์ไม่ใช่หมอดูแลคนไข้จึงมีความยากในการที่เราจะต้องไปจัดการทั้งหมดตามสิ่งที่เป็น standard of care ในปัจจุบันครับ mindset ของพระท่านก็มองเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะฮะท่านก็ไม่ได้มองว่ามันจะต้องไปต่อต้านหรืออะไรนะฮะแต่เราก็มีกุศโลบายว่าจริงๆการที่ทำให้พระท่านมีสุขภาพแข็งแรงก็ว่าเพื่อช่วยในเรื่องของการธนุบำรุงพุทธศาสนาช่วยในการเผยแผ่พุทธศาสนานะฮะคือถ้าเผื่อเป็นลักษณะอย่างเงี้ยท่านก็อาจจะยินยอมในการฉันยานะครับให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำใช่ไหมเข้าใจแบบนี้นะครับซึ่งทางเราก็เหมือนกันเรายิ่งอยากให้เป็นแบบนั้นแต่อย่างที่ท่านอาจารย์องค์พัฒน์บอกแต่ว่าก็ไม่ใช่เราปล่อยเลยตามเลยนะครับเราก็จะให้คำแนะนำทางการแพทย์ที่เป็นสแตนดาร์ด 100% แบบไทยแต่ต้องบอกสื่อมวลชนก่อนว่าเมื่อนำไปให้คณะสงฆ์ไปแล้วรูปแบบการปฏิบัติอย่างที่บอกว่าหลวงปู่ไม่ได้สัญญาไม่ได้หายไป 100% ท่านยังมีส่วนที่รับรู้เป็นปกติอย่างเราเยอะอยู่เพราะฉะนั้นในบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ 100% อย่างที่เราต้องการครูบาอาจารย์เองเวลาท่านไปแนะนำหลวงปู่แล้วเอาอย่างนั้นอย่างนี้บางทีถ้าท่านตีกลับมา100ไปอาจจะเหลือแค่60 70อาจจะประมาณนั้นเดี๋ยวสื่อมวลชนจะไม่เข้าใจว่าอ้าวในวันนั้นว่าเราจะจัดการพอไปดูหลวงปู่อีกทีเมื่อเวลาผ่านไป6ปีเอ้ยเมื่อมา6เดือน1ปีทำไมยังลักษณะยังมีการไปรบกวนหลวงปู่อยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องบอกเผื่อไว้ก่อนว่าบางทีในสิ่งที่เราแนะนำไปมันอาจจะไม่ได้ 100% อย่างที่อยากให้เป็น